หนึ่งในนั้นก็เป็นพักเพื่อชาติไทยพักเพื่อชาติไทยเนี่ยนะครับมีนายคัตถาเทพเตชะเดชเรืองกุลนะเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อก็มีอยู่คนเดียวแหละนะครับเป็นหัวหน้าพักเนี่ยนะก็บอกว่านี่แมาเห็นใจเหลือเกินเห็นใจร้อยเอกธรรมนัฐนะที่ถูกนายกประยุทธ์บดออกจากตําแหน่งนี่เป็นคนตั้งใจทํางานเขาก็านึกเอาผลงานร้อยเอกธรรมนัฐมาพูดนะ,ะบอกเนี่ย ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นคนตั้งใจทํางานดีโดยเฉพาะนโยบายให้ปลูกฟ้าทลายโจรอ๋อนี่เอามาเลยนะฮะของกระทรวงเพื่อป้องกันโควิดเนี่ยนะ<อ>แล้วมีกระแสข่าวว่าจะตั้งพักการเมืองขึ้นมาใหม่แต่หากร้อยเอกธรรมนัฐอยู่พักพลังประชารัฐอึดอัดใจไม่สบายใจที่จะอยู่พลังประชารัฐต่อไปอยากเข้ามาทํางานร่วมกับพักเพื่อชาติไทยมีไทยด้วยนะไม่ใช่ <ừ> เพื่อชาติที่ออของคุณ อะไรเนี่ยน่ะที่ทนยุบส่งความิดเลือดไพโรดนะนะไม่ใช่อันนั้นไทยรักษาชาติอันนี้เพื่อชาติไทยพรรคเพื่อชาติไทยพร้อมจะอ้าแขนรับเข้ามานะคือก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยไม่ใช่แค่ร้อยเอกธรรมนัฐคนเดียวเขาไม่ได้ตัวเปล่าแล้วเปลือยอ๋อนะหนึ่งหนึ่งมีมีมีพื้นที่ทางการเมืองของตนเองอยู่ระดับหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ ก็มีสสเกาะกลุ่มกันมาแหละคงถ้าสมมติมถ้าจะออกจากพลังประชารัฐเนี่ยนะ,ะไม่จะออกมาคนเดียวหรอกแล้วเขาบอกว่าเขามีการประเมินนะว่าสสในมือของร้อยเอกธรมนัทเนี่ยถ้าสมมติว่าออกมาแล้วจะออกมาตามเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะคะ,ะ20-30คนเนี่ยก็ถือว่ามีปริมาณที่ไม่น้อยทีเดียวซึ่งก็ไม่แปลกที่ว่าทําไมพักเล็กๆเนี่ยถึงอยากจะชวนร้อยเอกธรรมนัทมา,นมาอยู่ที่พักคือคือกับพักเล็กแบบนี้เนี่ย อันนี้ไม่ใช่ประสบประมาทนะอันนี้จะเป็นข้อเท็จจริงทางการเมืองเนี่ยนะประเด็นไม่ได้อยู่ว่าพักไหนจะเอาร้อยเอกธรรมนัสหรือเปล่าประเด็นอยู่ที่ว่าร้อยเอกธรรมนัสที่คุณนันทิยาบรรยายองค์คาพยพทั้งหมดมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะว่าไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปลือยเนี่ยนะครับมีกลุ่มก้อนอะไรต่างๆอยู่พอสมควรเนี่ยจะไปไหนตั้งหากจะเลือกตัดสินใจไปไหนตั้งหากนะครับนะเพราะว่าพักอย่างเงี้ยพักของคุณคาทาเทพเนี่ยพักเพื่อชาติไทยอย่างเงี้ยนะสมมติ สมัยหน้าในรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยโอกาสอยู่บัตรเลือกตั้งสองใบเนี่ย,ยก็อยู่ลำบากแล้วะนะ,ะรวมถึงยังมีกระแสข่าวถ้าไม่นับพักนี้นะกระแสข่าวว่ามีการจัดตั้งพักการเมืองต่างๆจดทะเบียนถือภาษาเขาเรียกว่าจดหัวรอไว้แล้วถึงเวลาก็เข้าไปเสียบแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อพงชื่อพักเปลี่ยนกรรมการบริหารเนี่ยทำได้สบายมากปัญหาว่าเขา,าจะเลือกสูตรไหนเท่านั้นเองอนะฮะค่ะ